วัสดีครับทุกคนขอต้อนรับกลับเข้าสู่วล็อกของปีโป้สหวัฒน์วันนี้เราไปเที่ยว3วัน2คืนที่สิงคโปร์ครับครั้งนี้เราไม่ได้ไปแค่โป้กับพี่ป่านแต่มีเด็กมาด้วยเที่ยวครบทั้ง Marina Bay Sands Garden by the Bay แล้วก็ Universal นะครับแต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดจะครบรถแค่ไหนไปดูกันเลยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วล็อกปีโป้สหวัฒน์พูดชื่อตัวเองแล้วมันดูหงิกๆเนี่ยเพราะว่ามีสามคนวันนี้เราจะไปเที่ยวสิงคโปร์กันโดยมีเด็กไปด้วยแนะนำตัวดิชื่อเพียนครับมาจากช่องไฟยาสีไฟชื่อช่องด้วยเหรอขึ้นอย่างนี้ด้วยสิขึ้นรู้ป่าวที่สิงคโปร์มีอะไรบ้างคิดว่าบ้านเมืองเขาเป็นยังไงบ้านเมืองสวยวะหรออากาศเป็นไงคิดว่าอากาศเป็นไงก็จะคล้ายๆกับประเทศไทยหรือเปล่าเก่งมากไม่จะอยากไปที่ไหนอยากไปที่ไหนเมื่อเดี๋ยวออนปิดซ่อมอ้าวเอาเป็นว่าไปเจอที่สิงคโปร์เลยดีกว่าบายมันจะทุรักทุเลไหมเนี่ยอย่าตัดไว้ที่นั่นเลยเดี๋ยวตัดไปเอามือปิดแน่นอนเนอะในการพาหลานมานะครับโดยที่พ่อแม่เขาไม่ได้ไปด้วยนะจะต้องให้พ่อแม่เขาเนี่ยไปที่เขตแล้วก็ขอใบออกนอกประเทศให้กับลูกเขานะครับโดยตัวเราไม่ต้องไปด้วยแต่พ่อแม่เขาต้องไปที่เขตเนาะอันนี้พ่อแม่เขาก็มาส่งแล้วก็เตรียมพวกไปพาสปอร์ตสุจีบัตรสำเนาพ่อแม่เขาแค่นี้แหละครับง่ายก็เตรียมตัวขึ้นเครื่องนะครับอีกไม่กี่นาทีเป็นไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับแค่ไหนคิดว่าตอนแรกนึกว่าตอนแรกที่ตรงเนี้ยแบบตอนเนี้ยต้องหลบก่อนเลยว่าเดี๋ยวโดนจมูกและคิดว่าการขึ้นเครื่องมันเป็นไงน่าจะน่ากลัวไหมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเป็นไงตื่นเต้นไหมครับจะขึ้นเครื่องว้าวมาตรงนี้ได้ไงเนี่ยไปจะขึ้นเครื่องแล้วถึงได้ไหมอ่ะได้ดิแล้วเราจะไปไหนกันเราจะไปสิงคโปร์กันเย้ไปต่อแถวต่อแถวอยู่นะครับกระเป๋าใหม่พ่อเข็นให้พ่อเข็นตั้งแต่เดือนแรกแล้วเลยเฮ้ยอากาศหนาวไหมตอนเนี้ยก็พอหนาวอยู่พอหนาวหน่อยฮะเย็นๆใช่ไหมแต่ไปที่นู่นร้อนเลยนะจริงเหรอมาครับตอนนี้คือเราจะพักที่เชียงแล้วนะครับเดินไปดิเดินไปเข็มขัดเต็มเลยว้าเก่งผมรับเข็มขัดเรียบร้อยเตรียมตัวออกเดินทางเครื่องเลยนะคะก็กลัวอยู่นิดหน่อยนะ A few moments laterตอนนี้ก็ถึงสิงคโปร์แล้วนะครับนั่งเครื่องบินมาแต่ตอนนี้หลับมาหลับระหว่างทางน้องศิลป์เป็นไงครับถึงสิงแล้วก็จะไปห้องพักนะครับไปจีเวลก่อนเลยถ่ายรูปเรากำลังจะไปที่จีเวลนะครับเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในโลกที่มนุษย์สร้างขึ้นเดี๋ยวไปดูกันตัดเลยตอนนี้เราก็อยู่กันที่ไหนครับที่จีเวลครับมาถึงเราก็ต้องมาที่แลนด์มาร์กกันก่อนเลยใช่ไหนจีเวลก็คือนั่งรถบัสมาจากเทอร์มินอลโฟร์มาที่จีเวลนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าเมืองไปเลยเนาะไปที่เชนนาทาไปที่ที่พักของเราเพราะว่าตอนนี้เด็กมาด้วยแล้วเด็กหิวแล้วเริ่มงองแงเล็กน้อยก็เดี๋ยวเราจะมูฟไปที่เชนนาทาวนะฮะหาอะไรกินแล้วก็เดี๋ยวไปต่อกันที่มารีนาเบย์แซนที่เราจะถ่ายรูปกันโอเคไปเจอกันเลยครับเกิดอะไรขึ้นครับครับปุ๊บนะไหนบอกว่าจะเปลี่ยนโทนไงเอาว่าจะเปลี่ยนแล้วไม่ทันแล้วแต่ those two inside เหนื่อยเหรอฮาวหิวโอเค yes Chinatown อ๋อขอคุยกันนะไม่ได้คุยแล้ว
อัดไว้ป่ะอัดไว้ก็เรียกแกร็บอยู่ที่23เหรียญขากลับก็เรียกรถอย่างนี้ไหมสะดวกดีเนาะไปแล้วเจอกันที่ Chinatown บ๊าย อะไรอ่ะเราเขาเป็นโควต้าให้หยิบฟรีโฟลว์หยิบอะไรก็ได้หยิบกดสี่หวีผมก็ไม่ค่อยจะมีเข้าไปเถอะหลานรอแย่แล้วอุ้ยเธอมีดินสอด้วยอ่ะเอาไปเผื่อไปจดนี่เขาเอาไว้ให้ใส่พอแล้วพอแล้วพอแล้วเอาถุงไหมอ่ะไปทำอะไรต่อเดี๋ยวทำอะไรต่อครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นห้องพักนะครับแล้วก็ไปกินข้าวป่ะอุ้ยเขาตกแต่งเป็นอะไรตกแต่งเป็นคริสต์มาสแล้วมาถ่ายตรงนี้กันมาถ่ายตรงนี้กันเร็วเย้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วมา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 แล้วต้องสิ้นเข้าไปก่อนเลยเด็กหน้าเสียเหรอเมื่อกี้เด็กทำหน้าตกใจเหรอแบกของเยอะขนาดนี้ฮะถึงแล้วครับห้องห้องอะไรขอดูบัตรหน่อย2018พาไปเลยมีอะไรด้วยน้องกดอะไรอ่ะโป้ดูวิวก่อนใช่เฮ้ยโอเคเลยแกนะครับวันนี้เรามาขึ้นร้านกายาโต้มามันไม่ใช่ชิ้นมันเป็นไงนะสุดยอดเลยวะเฮ้ยอร่อยอ่ะใช่ครับกายาโต้อร่อยไหมไม่ยอมเลยโดนละเป็นไงอร่อยอร่อยเนาะนี่ที่ต้นลำหลับเลยนะนับโป้จะกินบ้างแล้วนะได้ไปนะมาครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านโคเกชานครับเป็นร้านเด็ดร้านดังใช่เขาดังที่เป็นซอยบีนชิคเก้นนะครับอยู่ที่ไชน่าทาวน์นั่นเองเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างร้านมิชลินด้วยนะร้านเนี้ยพร้อมยังพร้อมแล้วไปกินนี่สังใจว่ารวมๆกันทั้งหมดนี้ก็ไม่ถูกเท่าไหร่โอเคมาครับเราอยู่ที่ร้านฮอกเกอร์ชานนะหืมอะไรนะไม่อยากกินอยากกินอะไรอันนี้ก็ไก่ชิคเก้นก่อนชิมก่อนอร่อยมากอร่อยตกอ่ะอาจารย์ละ300กว่าบาทนะแต่ก็จะชิมหมูกรอบก่อนเฮ้ยชิมหมูกรอบครับเราชิมไก่ก่อนอ่ะเราชิมไก่น้องลองกินอร่อยมากแหมก็ประเทศไทยมันชุดกันเธอไปดูซูเปอร์ทีกรูฟกันเย้
ไปไหนอ่ะพี่ป่านไปแล้วไงไปรอที่นั่นอ๋อไปรอเลยถึงแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวจะเข้าไปที่คาสิโนแล้วนะจ๊ะเจอกันทำเพลงมาถึงก็ดื่มเลยจ้ะเริ่มนะเริ่มแดกก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเล่นเลยระหว่างที่พี่ป่านหนีเราไปเล่นคาสิโนเราก็มาเดินมารีน่าทุกคนถ้าพาน้องๆหนูๆมาตรง Garden by the Bay เนาะแล้วก็เดินไปรอบๆเนี่ยจะบอกว่าตรงนี้เด็กๆ เขาดูเอนจอยมากนะเพราะมันจะมีแบบพวกพืชพันธุ์ต่างๆที่เขาชอบมีแม่น้ำนะครับแล้วก็พาเขาไปดู Garden by the Bay ได้ซึ่งมันเดินวนรอบได้เลยไม่คือควายเหรออ๋อบอกดิสวยเห็นว่าอะไรอ่ะอ๋อ10 PM 4ทุ่มเดี๋ยวเจออีกทีนึงตอน4ทุ่ม See you next show โอเค next show 4ทุ่ม yeah ไปเราไปไหนต่อดีไปห้องเลยกลับห้องเลยไปเกมสี่เหรอไปนี่เก่งมากง่ายไหมง่ายใช้บัตรอะไรครับใช้บัตรนี้บัตรนะพ่อนี่เอาส้มมาบีนี่มันกี่ดอลลาร์เนี่ยจบแล้วนะครับสำหรับ Day 1 ที่สิงคโปร์สนุกไหมสนุกดีเจอฝนด้วยเนาะแล้วก็เป็นเด็กงอแงไปหน่อยนะมากับเด็กเนี่ยทั้งซุปเปอร์ชีวันนี้ชอบอะไรบ้างชอบแสงสีก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปยูนิเวอร์แซลนะครับติดเรื่อยน่าจะถามว่าไข่รั่วมันเกี่ยวยังไงแล้วก็รู้เองเลยสามสามสิบเซนอร่อยอ่ะทีนี้จะได้กินแบบเต็มๆสักทีเพราะเมื่อวานโดนหลานแย่งกินไปหมดเลยจ้ะกินทั้งหมดแล้วนะน้องเสร็จจะกินคนเดียวเลยใช่ไหมไข่อ่ะไปกินยูนิเวอร์แซลเลยนะเอ้ยเดี๋ยวจะไปช้อปปิ้งก่อนจะเป็นมุสตาฟาไปซื้อของฝากก่อนสิอ๋อเดี๋ยวไปเจอนี่ของฝากร้านมุสตาฟา
ได้แล้วพูดสิมูสตาฟ่า yeah. อะไรก็ไม่รู้ไปนะเหรียญเดียวพอนะทำไมพอนะพูดมาหาวันนี้ได้ไหมได้เฮ้ยเฮ้ยก็ได้อะโอ้ยเหรียญนะมีเหรียญต้องเยอะตะกี้มันหยิบขึ้นมาลอยเลยเฮ้ยเฮ้ยมาปนไอ้นั่นเลยดีไปนะเฮ้ยมันลงเองมาพี่ของฝากกันจะช็อปเยอะแค่ไหนก็เอารถเข็นมาด้วยอ่ะครับมาถึงแล้วนะครับมูสตาฟาเซ็นเตอร์นะครับเป็นเหมือนเจเล้งของสิงคโปร์เลยจะช้อปปิ้งอะไรก็มาช้อปที่นี่ได้เลยมีตั้งแต่สักกระเบือยันเรือรบอย่างแล้วก็ที่สำคัญคือราคาดีมากไปเราไปช้อปปิ้งกันก็นี่เลยก็คือล้มละลายโอเคเข้าใจหรือยังว่าทำไมต้องเอาไอ้กระเป๋าล้อลากมาขนขนยังจะพอหรือเปล่ายังไม่รู้เลยใช่มันจะขนพอหรือเปล่า มีใครขนด้วยเดี๋ยวซื้อให้เรียนจากแกร็บนี่ค่ะจอนแกร็บนะ16เหรียญจ่าย300กว่าบาทใช่จ่ายมูสตาฟาไปใช่ไหมครับแต่มันก็ใกล้แหละแต่ว่าของเราเยอะมากอ่ะเราซื้อเหมือนล้มประดาตายอ่ะแล้วก็อันนี้แบบคนขับบอกว่าแซวโชเฟอร์ก็แซวว่านี่อยู่ในบอสเป็นบอสนั่งอยู่หลังบอสไอ KFC เท่านั้นเราสั่งชุดชีสซี่ซิงเกิลเมลท์เมลไปอันนี้ไป260ก็สั่งอีกไก่2ชิ้นก็260เหมือนกันโอเคเมื่อไหร่จะสั่งเสร็จแล้วเนี่ยรอแล้วนะนี่ไงเริ่มเลยอ่ะมากินเคฟซีที่สิงคโปร์กันนะครับจะได้อย่างนึงไม่มีซอสนี่ไงซอสแต่เขาให้เป็นแบบนี้มันไม่มีกดมันไม่เหมือนบ้านเราสิ่งที่เสียดายอ่ะคือไม่มีช้อนซ่อมจ้ามีจ้านี่มีซ่อมให้นี่ขอเข้ามาแล้วบอกว่าให้เด็กก็เอฟซีเช่นเดิมมีจ้าดีมีซ่อมกินไก่แต่ว่าหนูกินไปทั้งอันเลยหนูบอกเลยนะว่าอร่อยมีไก่อร่อยนะเขากินรู้สึกเป็นไงอร่อยปะรสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไงเหมือนที่ไทยไหมไม่เหมือนหรอที่ไทยอร่อยกว่าไข่มึงจับแปะมึงเป็นแบบแปะครับไหนยูนิเวอร์แซลเข้าโอ้โหอันนี้เดี๋ยวขากลับมาเข้าก็ได้ไม่มีคนเลย
ไปเล่นข้างในก่อนเถอะไปเดินไปถึงแล้วตัวจริงอันนี้ตัวไม่รู้เลยไปยังไงครับเดี๋ยวเราจะไปเล่น Transformer Mummy โอ้ยใช่ไหมพี่ชายเต้นมาตื่นได้มั้ยเป็นไงเป็นไงบ้างรู้สึกเสียกว่านี้นะไม่เสียเลยไปซื้อน้ำให้เขาเลยนี่ไปซื้อน้ำเลยอันนี้ได้แก้วแล้วเท่าไหร่ครับ25ดอลลาร์ได้เป็นแบบรีฟิลถ้ารีฟิลต้องเติมอีก3ดอลลาร์แล้วบอกสิว่าใครเลี้ยงใครเลี้ยงกับใครงั้นเก็บสบายใจยังสบายใจยังตัวอุ้ยว้า Just need a bit of elbow grease and some help from Gingy Gingy there yeah here look behind เอตอนนี้เราอยู่ที่ Universal จะบอกว่าใช้เวลาแค่3ชั่วโมงเล่นไปเยอะมากใช่เดี๋ยวนี้รอคนไม่นานเนาะใช่โดยเฉพาะ Transformer แบบเข้าไปจะเล่นเลยอ่ะแต่ว่าถ้าฝนตกอ่ะมันก็อาจจะต้องแบบช่วยรอเอ้ยบางเครื่องก็ปิดเนาะอย่างที่เรามามีซ่อมเอาไว้ว่าเดี๋ยวไปสรุปให้ฟังอีกรอบนึงแล้วกันแล้วเอาเป็นว่าไม่ต้องซื้อ Express คืนเงินโดยใช่เหตุโอ้ come on can you do that คืนแล้วนะครับ Jurassic Park ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมอยากเล่นจะเป็นจะตายผู้ใหญ่อะไม่อยากเล่นพร้อมเปียกมั้งแต่หน้าตาดูง่วงดูไม่อยากเล่นเลยเนาะเปียกไหมอะไม่เหลือตั้งอะไม่เห็นเปียกเลยน้องสีเนี่ยไม่เหลือเนี่ยหน้าป่าในรองเท้าพังเลยเป็นไงครับ Jurassic Park ใช่ไหมเปียกไหมเชื่อเขาซีบอกว่าวันนี้ไม่มีพาเรดนะครับวันนี้ไม่มีพาเรดนะครับเพราะฉะนั้นอดนะครับเพราะฉะนั้นอด That's your second countdown หนุกมั้ยเมื่อกี้มันบอกว่าไม่คุ้มเลยมันออลอยู่แล้วมันออลอินคลูซีฟกับตั๋วที่เราซื้อไปอยู่แล้วไม่เป็นไร
Yes, McDonald's เพราะว่าส่งฝากคนเยอะถูกไหมก็เลยต้องฝากคนเยอะครับเข้าไม่ได้ก็เลยต้องกินอะไรโดนเข้าเอาชีสเบอร์เกอร์นี่กับกิ๊ดเอาไปสุกซอสหรอกินเลยหรอชิมเลยนะพี่มาครับนี่ไก่เกาหลีงั้นกินก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปละมางั้นครับมินิพาไลออนเพราะอะไรปิดประตูเดี๋ยวก็กำลังจะข้ามถนนนะครับใช่ไล่สามลากหัวตอนนี้เราอยู่ไหนแล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่แถวโรงแรมฟูลตันโอ้พรีมแล้วข้างหลังก็เป็นข้างหลังก็เป็นมารีนาเบย์แซนด์นะครับมีใช่มีพรีมด้วยก็เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันตรงนี้เนาะตอนกลางคืนมาเดินตะเวนรอบตรงนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินขอสนับแป๊บนึงนี่ครับพรีมใครมาสิงคโปร์เนี่ยมันมีขายนะใครอยากกินก็ซื้อได้เลยนะอันนี้รสอะไรอันนี้รสอะไรอันนี้รสบลูเบอรี่ยังมีอีกหลายรสเลยเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ราคา$7หรือไม่ก็200กว่าบาทอ่ะมาต่อ200กว่าบาทแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปที่เมอร์ไลออนพาร์คด้วยนะครับแต่เมอร์ไลออนปิดซ่อมอยู่แล้วมันจะมีตัวเล็กเดี๋ยวเราพาเจ้าตัวเล็กไปดูตัวเล็กโอเคไปดูได้เลยไปดูตัวเล็กเมอร์ไลออนยังไงนะน้องสิมีเมอร์ไลออนมันทำไมอ่ะมันมีปลาปูหลินลมเสียเนาะมาตัวเล็กฝั่งนี้ดิฝั่งนี้อ้าปากเขาจะเป็นพ่นน้ำหรอแบบไหนไปยืนเต้นโอเคขอโฆษณาแป๊บหนึ่งพอแล้วโฆษณาบ่อยเกินคือโฆษณาเป็นครั้งเดียวเองนะตัวจริงบอกก่อนตัวจริงไอ้นี่ตัวจริงนะครับแต่แค่มันเป็นไส้มินิเฉยๆเขาว่าตัวจริงอยู่ไหนโน่นโน่นคือตัวจริง1 2 3เอามือรับเอาปากรับน้ำหน่อยเอาปากรับน้ำทำปากฝั่งนี้ฝั่งนี้หันละสรุปก็มาเรียออนปิดซ่อมใช่เพราะว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนไปเห็นรอยแตกร้าวก็เลยปิดเลยเป็นเรื่องใหญ่เป็นใหญ่เป็นโตแหมลอกมาก่อนก็ไม่ได้แล้วปิดนานมากด้วยรอยแตกร้าวเขาเห็นรอยแตกแบบข้างๆอ่ะก็เลยปิดซ่อมเลยใช่ฮะแค่รอยแตกนะเออแน่นอนสิอุ้ยเธอสิงคโปร์เขาแบบคอนเซิร์นเรื่องความปลอดภัยโอเคอ่ะงั้นวันนี้ประมาณนี้ละกันเนาะบ๊ายบายวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะอยู่กันที่สิงคโปร์ใช่แล้ววันนี้มีประกวด Miss Universe ด้วยก็เชียร์ไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปไปด้วยตอนนี้เราอยู่ที่มารีนาเบย์ฟอนนาเบย์แซนเดี๋ยวจะถ่ายรูปกันนะครับแล้วก็จุดนี้หรือวิตตองแล้วก็ไปทานข้าวแค่นี้แหละประมาณนี้แหละนี่วันสุดท้ายแล้วนะครับแต่ตอนนี้เราอยู่ที่มารีนาเบย์แซนไม่มีใครจับข้างล่างหรือว่าจับข้างบนโอ้ยหลานยะโมโอ้ยได้ไงหลานขอกูเถอะWhat?
อนนี้เราอยู่ที่แม็กซ์เวลแล้วนะครับอยู่กับข้าวมันไก่เทียนเทียนครับใช้เงินเขาจ่ายด้วยเงินสดเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเหลือเงินสดไว้ด้วยนะแล้วคือเรามากินเป็นวันสุดท้ายเงินสดให้เงินสดหมดก็ไปกดเสียค่า processing fee ตั้ง $5นะเพราะฉะนั้นทุกคนถ้าจะมาที่ Maxwell หรือจะทำอะไรอ่ะเราว่าเราต้องพกเงินสดติดตัวบ้างโอเคแล้วก็อันนี้จานนี้$15 สิงคโปร์มาดูซิว่ารสชาติยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าเย็นไหมข้าวมันไก่เย็นขอชิมน้ำเค็มดีน้ำใช้ได้อ่ะราคานี้ใช้ได้แล้วแหละโอเคงั้นเดี๋ยวขอกินก่อนแล้วเดี๋ยวเด็กกินไหมเนี่ยเดี๋ยวไม่นี่เองข้าวคั่วก้อนมีผักด้วยโอเคน้ำอ้อยน้ำมะนาวไปกินน้ำมะนาวเราขอกินน้ำอ้อยโอเคงั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับบายเรามาถึงวัดพระเขี้ยวแก้วกันแล้วนะคะวัดพระเขี้ยวแก้วนั่นแหละพระเขี้ยวแก้วเดี๋ยวตัดไปเลยช่วงแพ็คของกลับบ้านของเยอะไหมอ่ะตม.น่าจะตรวจว่าไม่ได้ถามว่าเอาไปทำอะไรนอกจากขายหรขอพรอยากโยนเหรียญขอพรเอาไปกินดีกว่านี่ตอนนี้ก็อยู่ที่ Jewel นะครับน้ำตก Vortex อะไรนะตอนนี้มี Super Mario ด้วยใช่ไหม Nintendo ใช่ไหมใช่แล้วก็มี Jewel Christmas Tree ตรงนั้นซึ่งพอมองจากข้างบนนั้นก็บังน้ำตกหมดเลยงงมากโอเคถ่ายรูปกันแล้วก็เดี๋ยวไปละครับผมกินอย่างประหยัดอ่ะนี่คือขากลับถูกป่ะใช่เงินหมดแล้วก็เลยกินได้แค่นี้3คน กินแบบประหยัดแล้วเท่านี้อันนี้เท่าไหร่รู้มั้ย770แพงมากพอแล้วเริ่ม770บาทปกติกิน2คนประมาณนี้แหละแต่อันนี้ได้มี3คนเนี่ยตอนแรกอ่ะคิดว่ามันจะน่ากลัวตอนขึ้นเครื่องบินแต่ตอนไปมามาไปมามาเฮ้ยสนุกเฉยโอเคตอนนี้ก็กำลังจะบินกลับไทยนะครับเป็นวันสุดท้ายจะบอกว่าตอนนี้อยู่สนามบินชางกีแอร์พอร์ตข้อดีของการเอาเด็กมาข้อดีก่อนตม.ตม.แล้วก็ไอ้ตรงที่ตรวจกระเป๋าใจดีแบบผิดหูผิดตาจะเล่นกับเด็กแบบว่าแบบมีให้ขนมอะไรเงี้ยแบบเขาดูแบบแต่ให้ชิ้นเดียวเองน้อยจังก็วุ่นวายเล็กน้อยวุ่นวายตอนที่พ่อแม่ต้องไปทำเอกสารตามที่เราแจ้งไว้ตอนต้นคลิปใช่แบบต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างเนาะสำหรับการเอาหลานมาที่ไม่ใช่ลูกการมาเที่ยวต่างประเทศไม่ใช่พ่อกับพ่อแม่คนละนามสกุลอืมก็ต้องเตรียมอะไรบ้างเนาะพามาได้แต่ก็ต้องเตรียมพ่อแม่เขาต้องไปที่เขตขอหลักฐานแล้วที่ถามก็คือจะถามตรงตม.ที่ไทยพอผ่านตม.ที่ไทยแล้วก็คือมาที่สิงคโปร์อ่ะเนี่ยไม่หาอะไรเลยเพราะว่ามันผ่านมาแล้วก็แล้วก็กรอก SC Arrival มาให้เรียบร้อยส่วนทริปนี้มา3วัน2คืนเนาะก็ถือว่าครบรถและเด็กก็เอนจอยกับการเที่ยว Universal แล้วก็แสงสีนอกนั้นเดินขาลากใช่เด็กอาจจะเด็กไม่เหมาะเนาะเด็กไม่เหมาะกับการโชคดีที่แกร็บมันไม่แพงเราก็เลยแบบเรียกแกร็บเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าบางทีถ้าเกิดเราจะเดินไปเช่นเดินไปแม็กซ์เวลล์อย่างเงี้ยมันต้องเดินอ่ะส่วนข้าวของราคาแพงทุกอย่างแพงทุกอาหารแพงมากแพงเพื่อจริงแพงกว่าไทยเครื่องสำอางต่างๆก็แพงกว่าไทยโอเคเดี๋ยววันนี้ไปก่อนถามว่าเด็กไปไหนเด็กไปเล่น YouTube แล้วเพราะว่าเด็กเอนจอยกับการแล้วเด็กอ่ะไม่เอนจอยถ่ายรูปเลยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวโตมามันก็จะถ่ายรูปเองแหละตอนนี้เขาเอนจอยกับการแบบเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบก็เข้าใจอ่ะว่ามันเป็นวัยเขาแล้วก็นางก็บอกว่านางบ่นว่านางเดินเยอะเนาะตายเมื่อยตามที่เห็น
ตัวเราเองเมื่อยเลยทริปหน้าเรามีอีกทริปด้วยสิ้นปีเขาดาวเดี๋ยวเราจะไปเขาดาวที่ไหนเดี๋ยวมารอดูกันครับไปบายสิงคโปร์กลับแล้วนะคะขอซิใช่วันนี้กลับแล้วดูวิวข้างนอกก่อนมืดเชียบายบายบายบ๊อบ